ัสดีค่ะดิฉันเพชรีพรมช่วยสวัสดียามเช้าครับผมสุริศลือชัยครับต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการทำในใจนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่16พฤศจิกายน2562นะคะก็วันนี้จะพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราก็ราสุดท้ายมาฟังเรื่องราวของคุณเองมาแล้ว2สัปดาห์ด้วยกันนะคะก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวต่างๆหรือทวงสัญญาก่อนสัญญาอะไรเอ่ยสัญนี่ไงสัญญาอะไรไว้เนี่ยก็จำไม่ได้สัญญากับคุณผู้ชมเอาไว้เมื่อเสาร์ที่แล้วนะคะว่าลอยกระทงไงคะอ้ายก็ไปอยู่ที่เวียงจันทน์แล้วอ้ายก็จะนำภาพเนี่ยมาให้เราเนี่ยได้เห็นค่ะคือที่ประเทศลาวเนี่ยนะมีพระธาตุสำคัญเนี่ยที่สุดของประเทศลาวเนี่ยนะก็คือพระธาตุหลวงเวียงจันทน์นะฮะสร้างมาตั้งแต่สมัยชัยเชษฐาธิราชเป็นที่รวมใจของคนลาวทั้งประเทศก็พูดง่ายๆว่าเรามีลอยกระทงเขามีงานบุญธาตุหลวงนครเวียงจันทน์เนี่ยวันเช้าวันตอนเช้าวันที่11เนี่ยนะครับคนก็จะมาวัดพระธาตุหลวงแต่เช้านะนั่งล้อมพระธาตุเนี่ยสี่ด้านเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วก็แต่งตัวกันสวยๆโดยเฉพาะสุภาพสตรีนะแล้วก็แต่งตัวด้วยผ้าไหมอย่างงดงามถือว่าเป็นวันที่สุภาพสตรีของลาวท่านเนี่ยจะแต่งกันอย่างงดงามเลยทีเดียวนะส่วนผู้ชายก็แต่งง่ายๆแต่ก็จะมีผ้าพาดนะไปคือไปวัดแล้วก็ไปทำบุญกันงานใหญ่ของงานก็คือเช้าในช่วงเช้าทำบุญที่ธาตุหลวงแล้วก็จะมีพระสงฆ์จากตัวแทนแขวงต่างๆจังหวัดต่างๆมานะเป็นงานใหญ่มากงดงามยิ่งใหญ่และกลางคืนก็จะมีงานฉลองครับอันนี้เป็นงานของคนลาวที่ใหญ่ที่สุดนะเป็นงานบุญใหญ่เลยทีเดียวนะคะค่ะอ่ะมาที่คติธรรมจากพระไตรปิฎกของอ้ายนะคะก็ต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนนะฮะยังอยู่ในพระสูตรที่เลือกสิงคารกะมานพสิงคารกะสูตรนะที่กำลังไหว้ทิศทั้ง6อยู่พระรูปองค์เสด็จผ่านมานะฮะก็เลยสอบถามกันพระองค์ก็บอกว่าในทางพุทธศาสนานั้นจะไม่ไหว้ทิศทั้ง6แต่จะไหว้บุคคลนะฮะอันนี้เป็นชุดที่3ที่ว่าควรไหว้ก็คือคนที่ละอบายมุข6อริยสาวกไม่เสพปากทางแห่งความเสื่อมทรัพย์6อย่างคือ1เป็นนักเลงสุรา2เที่ยวกลางคืน3เที่ยวดูการเล่น4เล่นการพนัน5คบคนชั่วเป็นมิตรหกเกลียดค้านคั้นแล้วทรงแสดงโทษของอบายมุขแต่ละข้อละหกอย่างบุคคลใดนะครับถ้าละทั้งหกนี้ได้เนี่ยเป็นคนที่ควรแก่การไหว้นะฮะเป็นคนประเสริฐว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็ละไปได้หลายข้อแล้วเช่นเดียวกันงั้นไหว้ได้อ่ะเท่าเหรอไหว้กันเองไหว้กันเองครับนะฮะเนี่ยค่ะแล้วก็เราอ่านพระไตรปิฎกนี่คือเป็นฉบับของประชาชนครับอ่านเสร็จแล้วก็เรามาทบทวนดูนิสัยของเราแล้วก็ค่อยๆลดละเลิกไปทีละนิดทีละนิดนะคะเพราะว่าเรื่องของทางธรรมะเนี่ยต้องค่อยๆลดไปทีละนิดทีละนิดนะคะอ่ะมาที่แขกรับเชิญของเราค่ะท่านนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมเรียนรู้ธรรมแต่บอกว่าถ้าเรารู้ธรรมแต่ว่าเราไม่มีธรรมเนี่ยมันไม่ได้นะบางทีรู้ธรรมกับการมีธรรมเนี่ยไม่เหมือนกันนะเหมือนเรารู้ว่ามีเงินอยู่อ่ะกับการมีเงินจริงๆไม่เหมือนกันเนาะนะฮะเราต้องแบบว่าสามารถที่จะจับต้องแล้วก็ขัดเกลาได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะคะซึ่งตัวของคุณเองคุณดวงใจดำรงศิริรัตน์เนี่ยนะคะก็เป็นคนหนึ่งที่ตั้งจิตตั้งใจนะคะในการที่จะปฏิบัติธรรมแล้วก็การที่จะมีชีวิตคู่เนี่ยไม่ใช่เป็นอุปสรรคในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเลยแล้วมีจุดประสงค์มีเป้าหมายในการเดินทางไปทางธรรมด้วยกันแล้วก็ยิ่งมีการเรียกว่าส่งเสริมเป็นกัลยาณมิตรมากกว่าการเป็นชีวิตคู่ด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะการคลองเรือนการมีชีวิตคู่เนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกับคู่สามีภรรยาทั่วไปแต่ว่าการที่ได้นำธรรมมาใช้ในครอบครัวเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตคู่เนี่ยง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะไปติดตามเรื่องราวของคุณเองกันต่อเลยค่ะแล้วเราได้อะไรบ้างจากการที่เราได้ใช้ชีวิตคู่อยู่กับอาจารย์ได้เยอะเลยค่ะคือในช่วงแรกที่เรียนให้ทราบว่าอาจจะมีการสับสนบ้างแต่พอมาเจอหนังสืออาจารย์เขมานันทะมีประโยคนึงคือหลังจากที่ได้อ่านล่วงอรุณแห่งความรู้สึกตัวเล่มแรกเนี่ยก็ไปตามหาหนังสือทุกเล่มของอาจารย์โกวิทมาแล้วก็มีหนังสือเรื่องชีวิตกับความรักมีประโยคนึงท่านบอกว่าสิ่งสำคัญของชีวิตคู่ไม่ใช่ความรัก
แต่คือการสร้างอุปนิสัยร่วมกันโอ้คำว่าสร้างอุปนิสัยร่วมกันทำให้เองกลับมาทบทวนตัวเองอะค่ะว่าเฮ้ยป้ายสามีป้ายอาจารย์ป้ายลูกศิษย์ป้ายภรรยาวางไว้ก่อนเราสังเกตท่านดีไหมว่านิสัยของท่านเป็นยังไงนิสัยของเราเป็นยังไงแล้วอะไรที่มันแตกต่างแต่มันพอที่จะมาจูนกันได้อะไรที่เราจะช้าลงเบาลงแล้วให้ท่านสะดวกขึ้นเราลองมาจูนตรงนั้นไหมแล้วอะไรที่เรารู้สึกว่าอยากให้ท่านทำให้เราเราพูดดีๆดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้นั่งคุยกันแล้วก็เริ่มแบบสังเกตนิสัยของกันและกันแล้วก็ปรับเปลี่ยนเข้าหากันแล้วก็เอาความคาดหวังของคนรอบๆเนี่ยวางไว้ก่อนคือเมื่อก่อนเราทำอะไรเราก็ยอมรับว่าด้วยอัตราที่เราอยากเป็นคนดีอยากเป็นนักปฏิบัติอยากมีภาพลักษณ์ที่ดีเนี่ยเราก็จะเอาความคาดหวังของคนรอบข้างเนี่ยมากดดันตัวเองจริงๆคนรอบข้างเขาไม่ได้อะไรกับเรานะคะเราก็จะกดดันตัวเองแต่พอเราเริ่มศึกษานิสัยซึ่งกันและกันแล้วก็ยอมรับในจุดที่เรากำลังเป็นผู้ฝึกทั้งคู่คืออาจารย์จะพูดเสมอว่าเหมือนกับว่าถึงท่านจะเป็นครูบาอาจารย์แต่ว่าบนเส้นทางเนี่ยทุกคนคือผู้ฝึกคือในความเป็นผู้ฝึกมันย่อมมีข้อบกพร่องเพราะนั้นถ้าเราให้อภัยตัวเองให้อภัยคนที่อยู่ร่วมกันมันก็จะเริ่มจูนกันได้ค่ะเพราะฉะนั้น3ปีที่3ปีที่4ปีที่5มันก็จะค่อยดีขึ้นเรื่อยๆค่ะอันนี้ก็บอกเองนะคะไอ้จิถ้าอยากจะของอาจารย์นี่อาจจะต้องถามอาจารย์นิดนึงคืออาจารย์ไม่ต้องถามเลยแล้วค่ะเพราะว่าท่านอาจารย์เนี่ยใช่จากการเราสัมภาษณ์อีกสิ่งนึงที่ทำให้เองรู้สึกซึ้งใจแล้วก็ต้องยิ่งปรับตัวมากๆก็คือพอเราเติบโตขึ้นในด้านในเนี่ยเราจะพบว่าคนที่ให้อภัยเราเสมอและอดทนให้เราเติบโตเนี่ยโอ้คือเขาอดทนที่จะให้เราเติบโตแค่นี้ก็ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าถ้าเป็นคนอื่นนิสัยไม่ดีสัก6เดือนเขาก็เลิกคบเราแล้วใช่ไหมคะแต่คนที่เห็นเราแบบเนี้ยปีนึงก็แล้ว2ปีเอาดีขึ้นหน่อยเอา3ปีดีขึ้นหน่อยแต่ยังอดทนแล้วก็ให้กำลังใจเราในเส้นทางเนี่ยตรงเนี้ยเองจะรู้สึกว่าโอ้เรายิ่งต้องสำนึกแล้วยิ่งต้องตอบแทนคืนท่านนะคะตอบแทนด้วยกันทำตัวเราเองไม่ได้ว่าไปให้อะไรท่านเพราะท่านก็ไม่ได้ต้องการอะไรอยู่ค่ะก็อย่างนี้หามันไม่มีบารมีไม่เกิดค่ะตัวพี่เองก็ได้ไปฝึกอุเบกขากับท่านค่ะฝึกเมตตาแล้วก็อันนี้ขอแชร์นิดนึงจริงๆก่อนนอนเนี่ยบางทีเราก็จะคุยสัพเพเหระท่านก็จะให้ธรรมะก่อนนอนซึ่งง่ายๆ3ข้อที่เองจำไว้นะคะก็คือให้มีสติรู้ตัวอยู่เสมอนะคะให้ทิ้งความคิดให้ไวเพราะเราเป็นผู้หญิงความเป็นผู้หญิงมันจะมีความคิดมากในหลายๆเรื่องนะคะข้อ3คือให้เป็นคนเรียบง่ายแล้วก็หัดยอมเมื่อการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วใช่ไหมคะทำให้เราเนี่ยแบบพัฒนามากขึ้นมากขึ้นแต่ว่าคงจะต้องถูกถามตลอดเพราะว่าเป็นภรรยาของอาจารย์ถูกไหมว่าอ้าวก็มีครูบาอาจารย์อยู่ใกล้ตัวแล้วแล้วทำไมยังต้องแบบว่าไปเรียนที่โน่นที่นี่ที่นั่นเนี่ยมันก็คงถูกถามบ่อยเราก็ต้องบอกไปว่าต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าก่อนที่จะแต่งงานเนี่ยเองเรียนกับอาจารย์สุภีเยอะมากทั้งปริยัติทั้งเข้าปฏิบัติเข้าคอร์สเองเรียนมาเยอะมากนะคะแล้วก็พอมาแต่งงานเราก็สนทนาธรรมะกันอยู่เสมอทีนี้ถ้าเปรียบก็เหมือนกับว่าอาจารย์ท่านมีความเชี่ยวชาญในส่วนของการแสดงธรรมะในเชิงวิชาการเชิงปริยัติแต่ครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆท่านก็มีรูปแบบแตกต่างอย่างอาจารย์ประมวลเนี้ยเราไปเดินของจริงไปเจอของจริงเจอสนามจริงอย่างเงี้ยเราก็อันนั้นนะคะมันก็จะเป็นอีกรสชาตินึงเหมือนเรากินอาหารเราชอบกินอาหารจีนแต่บางวันเราก็อาจจะอยากกินอาหารอีสานแต่เราก็ไม่เคยเบื่อนะพริกถ้วยเก่าจริงๆคุยกับอาจารย์สุภีตลอดค่ะคุยกันตลอดค่ะค่ะเดี๋ยวที่แม่พูดเนี่ยหมายถึงว่าแบบว่าหลายคนก็ต้องถามว่าอ้าวไปอยู่กับอาจารย์เพราะเราเองยังไม่เรียนกับอาจารย์แล้วทำไมเราอยู่ใกล้อาจารย์ต้องไปเรียนกับผู้อื่นใช่ไหมคะแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยเราเองได้รับธรรมะจากอาจารย์เนี่ยทั้งที่รู้ตัวก็ดีไม่รู้ตัวก็ดีถูกไหมที่อาจารย์ไม่ได้สอนแต่อาจารย์ปฏิบัติทำให้ดูอยู่ให้เห็นก็คือเรื่องของความอดทนเนี่ยค่ะโดยอดทนเราได้นี่ก็สุดยอดแล้วนะคะคือแบบว่าเพราะว่าเราเป็นคนใจร้อนเป็นคนแบบเอาแต่ใจพอสมควรแล้วก็
แล้วก็เรื่องของการที่ท่านแบบคือท่านสอนยังไงท่านทำอย่างนั้นเป็นส่วนใหญ่แหมอยากรู้อะเรียนถามได้อยากรู้ว่าถ้าอย่างนั้นตัดสินใจจะไปถามเรื่องครอบครัวไม่ใช่อยากรู้ว่าอาจารย์เป็นครูบาอาจารย์แล้วอยู่ๆอาจารย์ตัดสินใจแบบแต่งงานอย่างเงี้ยไม่เนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนเราเป็นความรู้สึกว่าแบบการแต่งงานมันก็แบบมันก็ห่างไกลนะจากเนกขัมมะมันคือบารมีจะไม่อยู่พี่แหม่มถามดีมากเป็นคำถามที่ดีส่วนของอาจารย์เนี่ยอาจจะตอบได้นิดเดียวเพราะว่าเป็นสิ่งที่ได้ยินมาจากอาจารย์นะคะก็คืออาจารย์ก็เคยคุยกันท่านก็เหมือนกับว่าจริงๆท่านบวชมาก่อนแล้วก็ศึกษามาเยอะแล้วก็พอท่านใช้ชีวิตเป็นนักบรรยายเนี่ยท่านบอกท่านตั้งใจจะมีครอบครัวอันนี้คือความตั้งใจของท่านแต่ท่านไม่ได้ไปบอกใครไม่ได้เป่าประกาศกับที่สาธารณะแต่ท่านตั้งใจว่าท่านจะมีชีวิตครอบครัวค่ะแต่ส่วนของตัวเองเนี่ยเป็นคำถามที่ดีมากเพราะว่าเองคิดแบบพี่แหม่มเลยค่ะเพราะว่าพอป่วยเนี่ยเราไม่ได้คิดเลยเราจะแต่งงานเองแต่งงานตอนอายุ40คือจิตผู้หญิง40นี่ก็ไม่ได้จะคิดหาคู่แล้วนะคะก็คิดจะมุ่งไปในทางธรรมอาจารย์ประมวลเนี่ยแหละค่ะที่ให้ความเห็นให้แง่คิดว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่ามุ่งว่าต้องเป็นชีวิตเดี่ยวหรือเป็นชีวิตคู่จริงๆการที่เราไปอยู่ร่วมกับใครคนนึงเนี่ยมันเป็นการฝึกฝนตัวเองเพราะเราต้องออกจากความเป็นตัวตนของตัวเองแล้วไปหลอมรวมกับอีกจิตวิญญาณหนึ่งให้ได้มันเป็นการสละตัวตนของเราแบบหนึ่งแล้วเราก็ต้องมีความเสียสละมีความอดทนมีอะไรอยู่ในนั้นทั้งหมดค่ะเพราะฉะนั้นชีวิตคู่ก็เป็นสนามปฏิบัติธรรมอีกแบบหนึ่งค่ะซึ่งเองมองว่าเองฝึกมา5ปีมันจริงอย่างที่อาจารย์ประมวลพูดจริงๆค่ะเพราะไม่งั้นเราอากาศจะเป็นคนเหมือนเดิมเอาแต่ใจเหมือนเดิมแต่พอเรามาอยู่กับคนที่จังหวะชีวิตอาจจะไม่ได้จังหวะเดียวกับเราเราก็ต้องสังเกตแล้วก็เต้นไปกับเขาให้ได้เขาก็ต้องสังเกตแล้วเขาก็ต้องเต้นไปกับเราแต่พอถึงจุดนึงเราจะแยกกันประตูไหนก็อีกเรื่องนึงค่ะนี่ยังไงนะการใช้ชีวิตคู่ของคนที่มีธรรมกับการใช้ชีวิตคู่ของคนโดยปกติทั่วไปเนี่ยนะคะมันจึงเห็นความแตกต่างกันชัดเลยนะคะว่าเราเนี่ยรู้แล้วว่าเรามาอยู่ด้วยกันเพื่อจะมาหลอมรวมมาแบบเสียสละเติบโตเติบโตไปด้วยกันค่ะนี่คือความแตกในทางธรรมะเนี่ยนะฝ่ายมหายานเขาจะไม่เคยตั้งข้อสังเกตเรื่องว่าจะชีวิตคู่หรือชีวิตเดี่ยวเขาถือว่าเราชีวิตทุกชีวิตปฏิบัติธรรมได้ศึกษาธรรมะได้คือเพราะฉะนั้นชีวิตจะคู่จะเดียวไม่ใช่ปัญหาของการปฏิบัติธรรมอย่างที่บอกอะว่าเป้าหมายสูงสุดเมื่อมันสามารถที่จะทะลุทะลวงคู่ได้เนี่ยมันจะคือไปสู่สิ่งที่เหนือกว่านั้นนะครับมันเกื้อหนุนกันมากกว่ามันเป็นเหมือนกับว่าจากคู่ชีวิตก็เป็นแบบว่ากัลยาณมิตรแล้วนะคะเป็นเพื่อนชีวิตเป็นเพื่อนชีวิตค่ะซึ่งมันจะยิ่งใหญ่มากนะคะมากกว่าแบบว่าเป็นคู่ชีวิตอีกครองรักครองธรรมใช่เรียกว่าคู่บุญคู่บารมีค่ะแล้วตอนนี้คือหลักธรรมของเราที่เรายึดอยู่ในทุกวันนี้ที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะคือจริงๆแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่รู้สึกว่าเป็นช่วงชีวิตของการเรียนรู้เรียนรู้ที่จะยอมรับตัวเองอย่างที่เป็นพอเราเห็นตัวเองอย่างที่เป็นจริงเนี่ยเราก็จะเริ่มเข้าใจคนอื่นเราก็จะเริ่มเข้าใจคนอื่นว่าที่เขาคิดเขาพูดแบบนี้อ๋อเพราะว่าเขารู้สึกแบบนี้เขาโดนหล่อหลอมมาแบบนี้อย่างที่พี่แหม่มพูดอะค่ะเวลาเราปฏิบัติธรรมแล้วเวลาเราไปเจอเหตุการณ์เนี่ยมันจะวัดค่ะเราเคยเจอคนนี้แล้วเราโกรธ10เอ้ยแต่วันนี้5หรือวันนี้เราไม่โกรธเลยเนี่ยมันจะอัศจรรย์อยู่ในใจว่าเออวันนี้เราเหตุการณ์นี้เราไม่ทุกข์แล้วมันเราผ่านไปได้โดยที่เราแบบว่าเฮ้ยไม่มีอะไรรบกวนจิตใจเราเลยอ่ะเป็นบางเรื่องใช่ข้อธรรมะที่อาจารย์สุภีพูดก่อนนอนนะครับฟังดูง่ายๆแต่ว่าเป็นธรรมะที่น่าสนใจแต่โดยเฉพาะข้อที่3อ่ะข้อที่3เรียบง่ายและหัดยอมเห็นไหมผมคิดว่าอันนี้ถ้าใครฝึกตนเองแค่นี้ทำได้นะไม่ใช่คนอื่นจะเป็นสุขและตัวเองนั่นแหละจะเป็นสุขมนุษย์เราเป็นทุกข์เพราะเราไม่ค่อยเรียบง่ายใช่เราจะมีกฎเกณฑ์ไม่ยอมใครใช่ไหมไอ้พูดประเด็นนี้เองนึกถึงธรรมะอีกอันนึงที่อาจารย์สุภีสอนค่ะอาจารย์สุภีเมื่อกี้3ข้อเนี่ยเองใช้ข้างในแต่มีอีกเรื่องนึงเองใช้กับคนภายนอกเองเคยมีปัญหากับคนอื่นแล้วโอ้ไม่ชอบมากเลยอาจารย์สุภีบอกเองว่าคนอื่นเขาจะดีกับเราหรือไม่ดีกับเรานั่นมันเป็นเรื่องของเขาแต่เราอ่ะให้ถามตัวเอง2ข้อ
หนึ่งคือ เรายังปรารถนาดีกับผู้อื่นได้ไหมสองคือเรายังสำรวมระวังได้ไหมแต่ว่าทำไมอาจารย์ทำไมต้องสองข้อนี้อาจารย์ก็บอกว่าถ้าเรายังปรารถนาดีกับคนอื่นได้เราจะไม่ทิ่มแทงตัวเองถ้าเรายังสำรวมระวังได้เราจะไม่เดือดร้อนใจภายหลังเราไม่ทิ่มแทงตัวเองนี่คือเรามีเมตตาอยู่เสมอค่ะสำรวมระวังได้ก็คือศีลเราปกติเวลาที่เราไปปฏิบัติหรือเราไปใช้ชีวิตอะไรต่อไปเนี่ยก็จะเป็นฐานที่ดีก็วันนี้นะคะเราก็คงจะได้เห็นอีกหนึ่งชีวิตคู่นะคะว่าชีวิตคู่เนี่ยของคนมีธรรมก็เหมือนกับชีวิตของพวกเราอย่างปกตินี่แหละก็ยังคงต้องมาคุยกันแก้ปัญหากันแต่เนื่องจากว่าเป็นคนมีธรรมเพราะการที่พูดคุยกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องหันหน้าเข้ามาพูดคุยอย่างคนมีสตินะคะอย่างคนมีสติแล้วก็ไม่ได้คิดว่าฉันทำเพื่อใครเราก็ทำเพื่อความเจริญงอกงามของธรรมะนั่นเองนะคะวันนี้ขอบพระคุณพี่เองมากเลยนะคะแล้วก็ฝากกราบอาจารย์สุภีด้วยนะคะได้ค่ะแล้ววันนี้ถ้าเกิดว่าลูกเกิดอาจารย์สุภีอะไรไปบอกฝากขอโทษด้วยนะคะค่ะวันนี้เวลาของรายการทำในใจหมดลงแล้วนะคะเราทั้ง3คนลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับการมีปัญหาในชีวิตนี้ไม่ใช่เรื่องผิดปกติถือว่าเป็นเรื่องปกติมากๆเลยในทางพุทธศาสนาหรือคำสอนของพระพุทธเจ้านี่บอกว่าชีวิตทุกปัญหาเนี่ยเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องของชีวิตคู่เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าความเป็นจริงมันเป็นยังไงนะก็เริ่มต้นตั้งแต่ตัวพวกเราแต่ละคนนี่ก็เป็นชีวิตนึงอีกคนนึงมารวมกันก็เป็น2ชีวิตทีนี้อยู่2คนก็ต้องมีปัญหาเยอะขึ้นเพิ่มมากขึ้นที่ผิดปกติคือความเห็นของเราที่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาไม่ควรจะมีปัญหาหรือทำอย่างไรจะไร้ปัญหาอันนี้เป็นความพยายามที่มันสูญเปล่าเพราะว่ามันไม่ตรงกับความเป็นจริงไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเมื่อเราเข้าใจว่าชีวิตคู่กับปัญหานี่มันเป็นของคู่กันเราจะปฏิบัติหรือว่าจะอยู่ยังไงให้มันพอเป็นไปได้คือใช้ปัญญาเข้ามาแก้ไขแล้วก็ตรวจสอบตนเองนะที่เราต้องการคือเราต้องการฝึกตัวเองให้เติบโตขึ้นโดยการมีปัญญาเข้าใจยอมรับการยอมรับภรรยาได้ยอมรับญาติพี่น้องหรืออื่นๆได้ก็ถือเป็นปัญญาของเราที่จะพัฒนาขึ้นเราก็ต้องพูดคุยกันก็ต้องมีความอดทนอยู่แล้วยิ่งสองคนมารวมกันก็ต้องมีความอดทนมากขึ้นรอมากขึ้นหรือให้อภัยกันให้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าแต่ละคนล้วนมีข้อจำกัดอย่าว่าแต่เขาเลยเราก็มีข้อจำกัดหรือใครๆก็มีข้อจำกัดทั้งนั้นถ้าเราเข้าใจเราก็อดทนต่อกันอดทนต่อข้อจำกัดหรือบางทีเขาก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพียงแต่ว่าต้องใช้เวลาเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ง่ายเราก็รู้กันดีอยู่มีความสนใจเรื่องของธรรมะมากน้อยแค่ไหนคะจริงๆแล้วสนใจมาตั้งนานแล้วนะคะมันเหมือนกับว่าเป็นการซึมซับอะค่ะเพราะว่ามีคุณลุงที่เขาปฏิบัติอยู่แล้วคุณลุงก็เป็นปฏิบัติวิปัสสนาได้ความนิ่งอะแต่ไม่ทราบข้างในจะคิดอะไรก็ไม่ทราบในตอนนั้นนะคะเพราะเรายังเด็กมากไงคะพี่แม่ตอนอ่านหนังสือธรรมะรู้สึกไงคะมันสบายใจมันมีคำตอบนะคะแต่ว่ามันยังไม่ซึ้งอ่ะนี่คือเรียกว่าอานิสงส์นะคะคือพูดธรรมะเนี่ยก็สบายใจเนาะอ่านธรรมะเราก็สบายใจแต่ยิ่งทำธรรมะอีกเราจะรู้เลยว่าเราไม่ค่อยสบายใจ เราเหนื่อยมากเราเหนื่อยมาก จริงค่ะแล้วที่จริงจังปฏิบัติจริงจังล่ะคะก็มาช่อง3นี่แหละค่ะ